แห่งอนาคตกรอบอร่อยหอมมันนี่คืออาหารแห่งเศรษฐกิจค่ะขายแล้วก็อยู่ประมาณอยู่ตันละแสนมันดูง่ายมากเลยนะคะเนี่ยวันนี้นะคะมิ้นจะพาทุกคนมากินอาหารแห่งอนาคตค่ะอาหารที่รักโลกรักเราแล้วก็รักกระเป๋าตังค์ของเราค่ะรักโลกก็เพราะว่าใช้พื้นที่เลี้ยงน้อยใช้น้ำน้อยใช้อาหารน้อยมันจะเป็นตัวแปรสำคัญในการแก้ปัญหาความอดอยากของโลกใบนี้ในอนาคตเลยนะคะรักเราก็เพราะว่ามันมีโปรตีนสูงกว่าวัว2 เท่าโอเมก้าสูงกว่าปลาแซลมอน9 เท่าแคลเซียมสูงกว่านมแล้วก็มีวิตามินอื่นๆอีกมากมายด้วยค่ะและที่บอกว่ารักกระเป๋าสตางค์เพราะว่านี่คืออาหารแห่งเศรษฐกิจค่ะในประเทศไทยนะคะต่อปีนะเป็นพันล้านรอบโลกนะคะมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านค่ะสิ่งที่มิ้นจะพามากินก็คือจิงรีดค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมิ้นอยู่ที่บ้านแสนต่อจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เลี้ยงจิ้งหรีดมากที่สุดในประเทศไทยนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเรื่องจิ้งหรีดอาหารแห่งอนาคตกันดีกว่าค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะพี่ไฮครับครับสวัสดีครับวันนี้จะพามิ้นดูอะไรมั่งคะจะให้ดูขั้นตอนวิธีการเลี้ยงการเพาะพันธุ์ตั้งแต่เริ่มบ่มไข่จนถึงส่งออกเลยส่งไปไหนมาคะเนี่ยก็มีญี่ปุ่นมียุโรปครับไทยได้ดีไหมคะหนูแอบกระซิบถามกันก็ไปได้ครับไปได้ ไปได้ยิ้มยิ้มเดี๋ยวเดินเข้าไปดูได้ไหมคะได้ครับเชิญเลยครับบ้านของจิ้งหรีดจริงๆเหรอคะเนี่ยครับใช่ครับแล้วจิ้งหรีดมันไม่หนีเหรอคะไม่หนีครับเพราะมันมีไอ้กระจกกระเบื้องไอ้เทปใสปิดอีกทีนึงปิดทับไปเราจะเปลี่ยนทุกรอบปีนขึ้นมาเจอเลื่อนลงไปมันก็ไม่ออกจะเริ่มแรกคือบ่อนี้นี่คือบ่มไข่อยู่ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูประมาณนี้ครับผมจะใช้กระสอบจะมีนี่ครับไข่เขาจะอยู่ประมาณนี้โอ้ใกล้ฟักแล้วอีก2วันฟักตัวอ๋อไข่เขาขาวยิบยิบแล้วเอาไข่มาจากไหนอะคะก็เอาจากอย่างมันโตเต็มวัยงั้นเราก็ลองไข่อันนี้นี่ใช้เวลากี่วันในการฟักตัวนะคะประมาณ20วันทำไมต้องเกลี่ยแบบนี้อะคะเพื่อให้เขาฟักตัวง่ายขึ้นครับมันไม่หนาถ้าหนาเกินเขาจะฟักออกมาช้าตัวข้างล่างโอ้โหหลับนะจ๊ะจิ้งหรีดลูกเพาะฟักออกมาไวๆจะได้กินไวๆกินไวๆ นี่คือจบขั้นตอนมันดูง่ายมากเลยนะคะเนี่ย คือเสร็จแล้วขั้นตอนที่1แล้วก็มาลงแผงเลี้ยงแผงอ๋อแล้วก็ลงแผงลงแผงแบบนี้ครับอันนี้คือประมาณกี่วันคะ15วันประมาณใครเป็นคนคิดเอาแผงไข่มาทำคะที่มันมีช่องเนี่ยมันคือให้เขาหลบซ่อนก็เลยจำเป็นต้องเป็นแผงไข่เขาจะเข้ามาหลบอยู่ในช่องนี้อ๋อเขาอยู่ในนี้ครับช่องนี้เวลาเขาฆ่าเขาจะไม่เจอกันไม่เห็นกันเขาจะได้ไม่กัดกันทะเลาะกันจิ้งหรีดนี่กินอะไรเป็นอาหารคะมนุษย์อ่ะกินอะไรได้เขาก็กินตามแต่ที่นี่เราก็ต้องมีความปลอดภัยเกี่ยวกับเคมีไม่ได้นะคุณนิดแพ้สารเคมีทุกประเภทเลยแม้แต่ควันบุหรี่ควันไฟกลิ่นเหล้าประมาณเนี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นอาหารสำหรับจิ้งหรีดโดยเฉพาะครับแล้วน้ำอ่ะคะเป็นน้ำประปากองเน้นความสะอาดเลยใช่ไหมเน้นความสะอาดถึงได้ทำใบ GAP ครับใบจะไม่งั้นก็อาหารกับน้ำเยอะขนาดไหนอะคะวันนี้ก็อยู่ประมาณสักอาทิตย์ค่อยเปลี่ยนเพราะเขาเล็กอยู่เขาไม่ต้องการน้ำเยอะคือแต่ละบ่ออายุต่างกันประมาณกี่วันอ่ะเราจะรอห่างกันวัน2วันเพื่อให้เขาฟักตัวไม่พร้อมกันเราจะได้มีเวลาทำให้พร้อมให้ทันไข่จะได้ไม่เหนื่อยจะได้ไม่เหนื่อยนี่คือบ่อเต็มไวแล้วเต็มไวแล้วอีกสัก 2-3 วันก็จะลองไข่ต้องมาดูกี่ครั้งต่อวันนะคะของผมนี่อยู่ประมาณวันละชั่วโมงครึ่งถึง2 ชั่วโมงประมาณนั้นบางทีก็ไม่ถึงหรอกช่วงนี้เวลาที่เหลือไปทำอะไรคะบางทีเหลือก็ไปหางานอื่นทำหรือไม่ก็พักผ่อนไป ดีจังทำงานวันละประมาณชั่วโมงกว่า 2 ชั่วโมงดีจุง เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาน้ำมาเติมให้เขาได้เลยค่ะได้เลยค่ะเพราะว่ามันแห้งแล้วเทเลยเทแบบไม่ปราณีเทลงไปถ้าโตขนาดนี้แล้วผมขอลองเทมั้งได้ไหมคะได้ครับได้เดี๋ยวเอาไปเลี้ยงที่บ้านเผื่อมันจะได้กลับไปเลี้ยงที่บ้านนะคะทุกคนครับมินเทบรร
ยังไงบ้างคะโอ้ดีมากครับดีโอ้ผมคล่องเลยเคยเลี้ยงมาก่อนเปล่าไม่เคยจะกินไม่เคยจะกินร้อยค่ะนี่คือเสร็จแล้วเริ่มต้นเนี่ยลงทุนยังไงบ้างคะไซส์นี้ก็ประมาณ 3-4 แสนแล้วต่อรอบผลิตก็คือคืนทุนเลยไหมอ่ะยังเหรอครับประมาณปีนึงนั่นแหละครับมันได้6รอบเองปีนึงอ่ะถ้าเราผลิตได้เยอะมันก็โอกาสคืนทุนไวครับขายแล้วก็อยู่ประมาณ 45,000 ประมาณ 40,000 กิโลละเท่าไหร่อ่ะคะขายอยู่100นึงก็อยู่ตันละแสนบ่อนึงประมาณกี่ตันคะทั้งหมดเนี่ยถึงจะได้ตันครับทั้งหมู่บ้านนี่มีคนทำประมาณกี่คนนะคะ80คนได้ครับแล้วปัจจุบันเนี่ยจิ้งหรีดอ่ะเขาผลิตพอมั้ยอ่ะไม่พอครับไม่พอแล้วเราไม่คิดจะขยายเหรอคะยังไม่มีแรงงานมีเตรียมพี่ไว้แล้วทำคนเดียวทำคนเดียวงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อขั้นตอนจับจับอยู่เหรอคะครับไปดูได้เราจะมาดูการจับจิ้งหรีดซึ่งเป็นบ้านของน้องสาวใช่ไหมคะครับผมสวัสดีค่ะเสียงจิ้งหรีดไม่กระหึ่มหมู่บ้านเลยนะมันก็อยู่ประมาณนี้อันนี้ก็คือไข่ที่เขารองเอาไว้นะคะก่อนที่จะจับทั้งหมดนะเขาจะใส่ไว้ในขันที่เห็นข้างในก็คือกากมะพร้าวใช่ไหมคะมะพร้าวครับสั่งพิเศษให้เขาบดมาให้ละเอียดที่สุดเดี๋ยวมาดูบ่อที่พร้อมที่จะจับนี่คือบ่อพร้อมจับก็จะมีตาช่างวางอยู่ตรงกลางเลยนะคะเนี่ยคือจะวางไว้แบบนี้เลย uh-huh. เลี้ยงแข็งอย่างนี้สาธิตได้ไหมคะมิ้นทับแขนเสื้อแล้วอ๋อกระมังที่มีรูฮะกระมังนั่นแหละรับด้วยนะคะทุกคนอันนี้มาทำยังไงคะเนี่ยเพื่อทำความสะอาดมูลของจิ้งหรีดเราจะเคาะจิ้งหรีดใส่ในนี้แล้วก็ร่อนเคาะวิถีชาวบ้านมากๆแล้วคะอ่ะสาธิตค่ะจะวางไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาร่อนนิดนึงให้มูลที่ตกค้างเนี่ยออกเออแค่นี้แล้วก็แพ็คใส่ถุงแล้วหลังจากจับแล้วปุ๊บไปไหนคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่เขาแพ็คใส่ถุงส่งมาได้ค่ะการต้มแล้วเข้าห้องฟิตไปไปดูกันต่อเลยค่ะตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้คือลงต้มลงแช่ลงฟิตแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรานี่คือตู้แช่แข็งของเราตัวนี้สามารถแช่แข็งได้10ตันขั้นตอนก่อนเอามาแช่ฟิตนี่ต้องทำอะไรบ้างคะก็เอามานอกลมนอกลมแปลว่าอะไรคะนอกลมหมายถึงว่าถุงแบบนี้เราจะมัดมัดมาให้เขาตายแล้วส่งมาก็มาล้างทำความสะอาด3-4ขั้นตอนถึงจะเข้ามาต้มต้มอีก10นาทีต่อรอบค่ะเสร็จแล้วก็มาถึงตรงนี้รอให้เย็นแล้วก็ให้แห้งเสร็จแล้วก็มาแพ็คนี่คือซ้อมที่จะเข้าห้องฟิตโอ้แบบนี้ถุงละกี่โลกันเนี่ยถุงละ5โลครับผมตัวนี้คือเครื่องหมายแต่ละฟาร์มบาร์โค้ดก็คือสีของเชือกนะคะแต่ละฟาร์มและนี่ก็คือพร้อมเข้าฟิตแล้วเขียนหนักมากฟิตไม่นานแค่ไหนถึงสองวันนะคะอยู่ที่ลูกค้าเขาจะลูกค้าจากไหนคะจากหัวไทยครับทำส่งไปที่ไหนคะก็ส่งผมไปเมืองกาญเป็นผงเป็นผงก็มีเป็นอบแห้งก็มีหนูอ่านมาว่าที่นู่นอ่ะเขานิยมมากนะผงโปรตีนอ่ะจากจิ้งหรีดอ่ะเหมือนเวย์ค่ะแล้วก็เอาไปทำพาสต้าคุกกี้บิสกิตอะไรเงี้ยได้หลายอย่างยกเว้นกินแบบเห็นตัวส่วนไทยไม่เท่าสักอย่างแต่กินเป็นตัวตัวกินเป็นตัวตัวของดีครบทุกอย่างเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปที่ทำประกอบอาหารที่พร้อมกินโอเคได้เลยค่ะผมมีเมนูอะไรบ้างคะเนี่ยมีลาบมีผัดกะเพราแล้วก็ทอดมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะเงียบแปลว่ามีไม่ต้องช่วยก็เดี๋ยวเรารอกินนะคะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเรียกว่าไม่ครบหลุมาไม่ถึงน้ำนานไหมคะเนี่ยโหตัวจะไหม้แล้วจะไหม้โอเคจะไหม้แล้วค่ะทุกคนหลบเลยค่ะหลบชิ้นหน่อยชิ้นหน่อยค่ะเอาช้อนมาเลยหน้าที่หลักของมิ้นในวันนี้ที่เป็นหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือชิมหรอแบบหรออืมกับอีหลีอ่ะอีหลีเต็มไปด้วยวิตามินอุดมด้วยสารอาหารอะไรใส่อีกไหมกะเพราพริกเผ็ด
อร่อยมากเลยนอกจาก3เมนูนี้ทำอะไรได้อีกบ้างนะคะได้เยอะค่ะต้มยำก็ได้ยำก็ได้เกรียงใส่นมไม่ร้อนก็ได้พริกตาแดงได้ก็เกี๊ยวกุ้งได้ก็ต้องไม่เรียกข้าวเกี๊ยวกุ้งแล้วสิคะต้องเรียกข้าวเกี๊ยวจิ้งหรีดนี่ค่ะจิ้งหรีดทอดกรอบกรึบๆเลยอ่ะนี่นะคะนี่เสียงความกรอบไหมคะกรอบมากๆเลยอ่ะไม่ได้พูดแล้วผมลองผัดกะเพรากรอบอร่อยหอมมันหิวไหมคะเนี่ยเชิญนะครับไม่หิวว่าไม่เห็นเป็นกินเชิญให้ดูก็ได้กินกินทุกวันนะแซ่บเหรอแซ่บอื้อโตอันนี้คือลาบอร่อยมากเลยอ่ะได้กินจะกินน้ำพริกแน่เลยอ่ะอันนี้ไม่น่าเลยอ่ะขอขอบคุณนะคะพี่ไอบูนนะคะกับพี่สายยานมากเลยนะคะที่วันนี้พามาเรียนรู้กับจิ้งหรีดแล้วก็ได้กินเมนูจิ้งหรีดอร่อยๆถ้าอยากมาทำกิจกรรมแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างคะติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์พี่ไพบูลไว้ให้นะคะตรงนี้นะคะค่าทำกิจกรรมเท่าไหร่คะแล้วแต่จะเลือกเมนูอย่างนี้อยู่ที่ราคา 3,000 หรือ 4,000 ก็คือจะได้เดินดูอย่างแล้วก็ได้กินเดี๋ยวมิ้นขอไปกินต่อแล้วค่ะนี่ก็เป็นอาหารทางเลือกเลือกที่จะกินแล้วครั้งหน้ามันจะพาไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนไปเรียนรู้เรื่องอะไรก็รอติดตามนะคะครั้งนี้ขอไปกินต่อกันนะคะบ๊ายบายค่ะกิ้ง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 น้ำหนึ่งก็หนึ่งโอ้โหอะไรเนี่ยอร่อยไหมอ่ะอร่อยปกติมากกว่าวัวกี่เท่า2เท่าโอเมก้ามากกว่าแซลมอนกี่เท่า9แคลเซียมมากกว่านมไปนี่วิตามินอีกมากมายอันนี้คืออาหารอะไรอาหารแห่งอนาคตแต่ตอนเนี้ยจะตายแล้ว